ันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากเข้าโรงเรียนไปแล้วแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีไม่มีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆจริงๆเขาดูชอบโรงเรียนไหมคะเขาดูชอบอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้แม่มึงเขาดูชอบโรงเรียนค่ะไม่มีปัญหาเลยไปถึงก็คือรู้จักเก็บรองเท้าสวัสดีแม่บายๆเข้าห้องบ่ายสองเจอกันก็โอเคกลับบ้านไม่มีร้องโวยวายไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะกลับมาบ้านมีระเบียบมากขึ้นไหมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหรอคือเขาอาจจะรู้จักรู้จักแปรงฟันรู้จักเข้าห้องน้ำตอนนี้คือรู้จักยืนปัสสาวะก็ใส่แพมเพิร์สอ่ะเนาะตอนนี้นางรู้จักที่จะแบบยืนแล้วก็เอาโถขึ้นเหมือนผู้ชายละเราก็แบบเจอพัฒนาการนี้เข้าไปแล้วก็แบบเราไม่ได้สอนด้วยสอนไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีเราก็ไม่เคยมีแล้วพอเราเห็นเราก็แบบการไปโรงเรียนมันดีอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งคือเห็นเพื่อนทำแล้วครูก็ต้องสอนเพราะว่าพอโตแล้วเขาก็ต้องแยกห้องน้ำและแพทว่าเขาต้องเห็นเพื่อนทำก็คือตอนนี้พอถึงบ้านเวลาเขาจะฉี่หรือเข้าห้องน้ำเขาก็จะบอกว่าจะยืนฉี่เราก็แบบว่าตอนแรกเราก็แบบมองแล้วก็แบบคือเขาทำไม่เป็นอ่ะเนอะแล้วเขาก็เอาบังกรน้อยอ่ะไปเกยไว้ตรงขอบอ่ะเนาะเราก็แบบลูกประคองเขาได้นะคือเราก็เป็นผู้หญิงไงเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกว่าลูกประคองเขาไว้ก็ได้มันจะได้ไม่เลอะเทอะค่อยพัฒนาไปกับลูกอย่างงี้ต้องใส่ผ้าอ้อมหรือไงตอนนี้ค่อยๆต้องฝึกค่ะโรงเรียนเขาจะค่อยๆฝึกให้เริ่มแบบเข้าห้องน้ำเป็นเวลาแล้วก็แพมเพิร์ดแล้วก็ขวดนมต้องน้อยลงช่วยเหลือตัวเองได้เยอะใช่ๆแปรงฟันเองเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณแม่ฟังนะคะหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนตามเทศกาลเลยค่ะตอนนี้มีฮาโลวีนก็จะฮาโลวีนตั้งแต่แบบช่วงก่อนหน้าฮาโลวีนก็จะมีแต่รูปผีคนแต่งผีเขาก็จะแบบฮาโลวีนทั้งวันฮาโลวีนทั้งวันเดี๋ยวต้องรอให้เลยช่วงนี้ไปก่อนมีเรียกร้องอะไรบ้างคะเรซิ่งร้องไงอยากได้แบบนี้อยากแต่งหน้าเป็นฮาโลวีนแต่งแบบแฟนซีรอดไปเห็นแม่รีวิวสบายใจก็มีสวอชบ้างบางทีมีสวอชสีลิปสติกสีแอชโดบ้างไม่แต่บางทีเขาอาจจะเห็นเราแบบดีเขาเห็นเราเขาเห็นเราทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเขาเห็นเราแล้วเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกก็เลยลองทำใช่แต่เราแบบว่าไม่ได้เอ๊ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ลูกคนเดียวอ่ะแค่เชื่อว่าลูกคนเดียวมันต้องยังไงก็ได้แล้วล่ะลุงโอ๊ตไปส่งด้วยลุงโอ๊ตไปรับโอ๊ตฝันไปเถอะว่ามันจะตื่นไปส่งไปรับนางอยากลองคือด้วยความที่ต้องบอกว่ามันจะจบซีซั่น2ด้วยสำหรับหมีพาซิ่งแล้วหลานเข้าโรงเรียนแล้วก็จะปิดเทอมอยู่แล้วเขาก็ยังไม่เคยไปรับหลานเขาก็เลยอยากรู้ว่าโรงเรียนหลานมันเป็นยังไงโมเมนต์ที่แบบการไปรับเด็กคนนึงมันเป็นยังไงเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยเราไปรับเลสได้ปะวะบอกว่าไม่ดีได้เลยไปรับให้เลสโอเคแบบไม่โอเคไม่ใครอ่ะนางไม่กล้าเดินเลยเพราะตอนแรกเราหลบอยู่หลังโอ๊ตหลบอยู่หลังพี่โอ๊ตแล้วก็แบบโอ๊ตดุยเลยพอเราหลบปุ๊บพอเราออกมาถึงจะกล้าเดินเข้ามาตอนแรกนางแบบคืออยู่กับทิชเชอร์เลยคือแบบไอ้อ้วนเนี่ยเหรอมารับแม่ฉันอยู่ไหนอย่างเงี้ยไม่แต่เราถ่ายรายการด้วยกันคือเขาจำพี่โอ๊ตไม่ได้แต่การไปรับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นทุกครั้งคือแม่ก็จะต้องเป็นพี่จุ๊บเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือทำไมเป็นไอ้ลุงอ้วนนี่มารับอ่ะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่เราสอนอ้วนบอกว่าถ้าคนแปลกหน้าไปรับอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยโรงเรียนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ได้แบบเข้าหาใครง่ายขนาดนั้นค่อยสบายใจหน่อยแต่ว่ามีก็ยงนิดนึงนะพี่แพทนะแบบเรื่องเบนที่มันพูดเรื่องแบบการรักเทศะคุณก็เลยยงไม่น่าจะเกี่ยวกับของแพทหรอกคือแพทก็เห็นอยู่แหละแต่แพทมีความคาดเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในวงขับขี่ของเขาแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ถ้าเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าง่ายๆเลยนะถ้าพี่เบนจะโพสอ่ะพี่เบนทำไมเพิ่งมาโพสเอาตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้จิ้นหนักคนนี้อีกแล้วแพทก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งมาลงรูปลงมาเป็น10รูปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเอาง่ายๆตักกะง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องของแพทแน่นอนแล้วแพทก็เชื่อว่าพี่เบนไม่น่าจะโพสอะไรเกี่ยวกับแพท
อีกแล้วหรือว่าพอคราวนี้มันมีเลสมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะเราลงรูป3คนบ่อยมากไม่ใช่ลง2ด้วยนะเราลง3คนอย่างนี้มาเป็น10รูปลง2ลง3อย่างเงี้ยมานานแล้วคุณไม่ใช่แค่รูปเราทำรายการด้วยกันมันนานมากแล้วนี่มัน EP 2กำลังจะจบ EP 2แล้วซึ่งตักกะง่ายๆไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ว่าเขาเก็บกดอยากจะโพสต์มานานแล้วแต่ไม่ใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างพี่เบนคือถ้าไม่ชอบก็คือโพสต์เลยเขาไม่ใช่แบบว่าตายแล้วลงมา20รูปฉันเก็บ20รูปไม่ใช่แน่นอนแต่จริงเขาเคยมีแบบอีเซลนะอ่ะยังไงไม่เคยถามถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องส่วนตัวของกันและกันแล้วก็คุยกันน้อยมากอยู่แล้วส่วนใหญ่คุยกันเรื่องลูกถ้าถึงมั่นใจว่าสิ่งที่เขาโพสอะไม่ได้เกี่ยวกับเราแน่นอนเขาไม่มีทางโพสเกี่ยวกับเราแน่นอน